สี่สามมันดาแบบนี้ว่าเขาเป็นแฟนคลับแล้วก็แบบว่าออกมาเจอเซลว่าแบบนางเอกถามเลยว่านางเอกคู่เรตติ้งจะกลับมาช่วยคู่เรตติ้งเราเมื่อไหร่ละครมุกยังไม่ได้ออนเลยตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าละครจะกลับมาออนเมื่อไหร่หมายถึงว่าอันที่มุกเล่นเนี่ยจะมีแพลนออนแอร์เมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะแต่ว่าจะถึงขั้นคู่เลยจริงไหมหรอทุกคนแล้วก็ละครเรื่องดีหมดที่เราคู่รักคู่ตาได้เลยไม่ขนาดนั้นละครทุกเรื่องทุกคนดีหมดดูแลคนละแบบกดดันไหมคะไม่กดดันค่ะก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยทุกๆอย่างตอนนี้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไประบบของแต่ละอย่างทุกๆคนการดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ฉะนั้นเราแค่แบบเอนจอยกับงานที่เราทำแล้วก็แฮปปี้กับคนที่มองว่าเออละครเรื่องนี้สนุกเราแฮปปี้แล้วค่ะก็มันไม่ได้เก็บเอาอะไรมากดดันดีเราได้มีคุยกับผู้ใหญ่เขาจะมีกำหนดเมื่อไหร่มันจะยังไงเส้นทางข้างหน้าเลยกำหนดละครเหรอคะก็ได้ยินแว่วๆว่าอาจจะประมาณนี้ออนประมาณนี้แต่ว่าที่ชัวร์ๆจริงๆมุกยังไม่ทราบจริงๆแต่จะได้ดูในเมืองไทยจริงๆไม่ทราบเลยต้องรอแบบจริงๆว่าเมื่อไหร่แล้วก่อนหน้านี้หายหน้าใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ที่หายหน้าหายตาไปก็มีถ่ายไฟน้ำค้างแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เป็น30เพิ่งเริ่มต้นก็มีแพลนที่จะออนแอร์น่าจะปีหน้าเหมือนกันของเรื่องนี้น่าจะปีหน้าคิดว่าก็คือเกือบแล้วว่าตอนนี้คือทุกอย่างรอแค่รอแผนเนาะใช่รอแผนรอจังหวะเวลาอะไรต่างๆอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแพลตฟอร์มกับสัญญาตอนนี้เรายังอยู่ช่อง7ค่ะตอนนี้ยังอยู่กับช่อง7ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ลุกก็เรียกว่าขึ้นลุกใหม่กันมาเรื่อยๆเลยนะเราก็คือเหมือนกับค่อยๆขึ้นเป็นรุ่นพี่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเราแก่แล้วก็ให้เด็กๆขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติค่ะพอเราโตขึ้นประมาณนึงทุกอย่างมันก็จะมีเจนใหม่ขึ้นมาก็มาได้รับบทบาทใหม่ๆที่เราเคยเล่นเราโตไปเราก็จะเป็นอีกแนวนึงเล่นอีกบทบาทนึงก็ตามอายุเข้าใจได้อย่างเราเองก็เรียกว่าทำใจนะคะถ้าเกิดวันนึงกระแสแล้วจริงก็ทำใจได้ไหมล่ะมันไม่ถึงขั้นต้องทำใจมุกเป็นคนแบบชิลๆอยู่แล้วเพราะว่าเราเอนจอยกับการทำงานที่แบบเฮ้ยเรามีความสุขกับงานนี้เราแบบโฟกัสแค่นี้เลยความสุขของเราได้ทำงานแฮปปี้จบเพราะเราไม่ได้มองอะไรรายล้อมขนาดนั้นแค่มีความสุขกับการทำงานก็พอเห็นกระแสที่ก่อนหน้านี้มันค่อนข้างมีหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็จริงๆมุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คิดว่าแฟนๆทุกคนที่รักในตัวมุกเข้มก็ยังคงแบบคอยซัพพอร์ตมุกกับเข้มมาตลอดไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานข้างนอกงานข้างในงานละครคู่หรือว่าแบบเป็นมุมตื่นๆก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังรักเรายังคอยซัพพอร์ตเราเสมอก็คิดว่าการที่มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณการขับบ้านคู่บ้านเดี่ยวทุกคนมากตอนนี้สด 100% สดตอบเดิมตลอดอะไรนะไอ้ที่ใครเขาก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับใครจริงๆแต่เรางงไหมคะว่าเราสวยขนาดนี้เราสดได้ไงไม่รู้เหมือนกันอาจจะคือโฟกัสเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะมีความสุขกับการแบบไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปนู่นไปนี่คนเดียวทำอะไรคนเดียวมีความหวังมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันไม่อยากให้ทุกคนคิดไปไกลหรือว่าไปถึงจุดไหนแต่ว่าด้วยมุกกับแค่มาเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆแล้วเราสนิทกันแบบมากๆจริงๆเราเลยรู้สึกว่าการอยู่แบบเนี้ยเป็นเพื่อนกันซัพพอร์ตกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากๆวันนึงเขาอยากหาให้ยังสถานะกับใครมากกว่าเพื่อนค่ะค่ะขอบคุณที่มาว้ายพูดยากเลย อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นจังหวะเวลามั้งคะแต่ว่าอยู่แบบนี้มันก็แฮปปี้แล้วมันเหงาไหมคะโสดเหงาไหมคะก็ไม่เหงานะคะช่วงหลังมึงอยู่กับเพื่อนเยอะมุกอยู่กับเพื่อนเยอะมากๆก็แบบเริ่มไม่จะชินแล้วตอนนี้สเปคเราอะคะสเปคสเปค
ไม่มีขอแค่คุยกันแล้วโอเคค่ะเพราะว่าแบบคือแค่เป็นคนดูคนจากการคุยมากกว่าแค่แบบถ้าคุยกันโอเคเช็คไปกันได้ก็คุย